ขออนุญาตแนะนำนี่เลยสลัดนะครับระดับ5ดาวครับบอสเลิศหรูมากแต่ราคาเบาๆนะครับและตอนนี้เจ้าของร้านเขาอยู่กับเราแล้วนะครับขอต้อนรับคุณพิมพ์แล้วก็คุณก๊อฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านชื่อว่า Salad Factory อยู่ที่เมืองทองนั่นเองร้านหายากไหมครับหาไม่ยากครับอยู่ใกล้ๆกับมหาลัยสุโขทัยครับผมพี่เปิ้ลเคยไปชิมมาแล้วนี่ใช่ไหมใช่ฮะจะเดินที่ไหนนะไปตอนไหนเล่นโยนมาซะอย่างเงี้ยบอกเลยว่าลูกค้าหลายคนชอบร้านนี้มากส่วนใหญ่เขาจะบอกคุณว่าเขาชอบเพราะอะไรชอบเพราะว่ามันเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็ทานแล้วไม่อ้วนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รสชาติจะแปลกแตกต่างไม่เหมือนกับร้านสลัดทั่วไปเขาบอกว่าอันนี้คือน้ำองุ่นไม่ใช่วายอย่าเข้าใจผิดนะตอนเช้าแล้วกินน้ำองุ่นมาดูเมนูแรกกันดีกว่าสลัดปลาแซลมอนย่างเกลือนี่เลยครับบอลอยู่ทางด้านนี้เลยครับผมแจ็คโชว์ให้ดูสินี่นะฮะความพิเศษอยู่ตรงไหนครับคุณพิมพ์ครับอยู่ตรงน้ำสลัดนะคะตัวนี้เราจะใช้น้ำสลัดซีฟู้ดรสชาติจะออกเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดๆเผ็ดๆเปรี้ยวๆนะคะครับผมขอโทษนะฮะผักพวกนี้นี่เป็นผักเค้าเรียกออร์แกไนซ์ป่ะฮะออร์แกนิกออร์แกนิกโอเคได้เลยโอเคได้เลยเป็นผักออร์แกนิกครับออร์แกนิกครับผมปลอดสารใช่มั้ยฮะน่าสนใจแล้วมีสลัดล็อกเก็ตเป็ดด้วยใช่มั้ยคะใช่ค่ะตัวนี้ควานไหนคะตัวนี้ตัวนี้ที่อย่างงี้เท่าไหร่อ่ะคะจานนี้อยู่ที่190 190โอ้โหไม่แพงเลยนะไม่แพงเลยนะแค่เบ็ดก็น้อยกว่าแล้วแต่นี่ผมไปชิมมานี่อันนี้เด็ดสลัดล็อกเก็ตกุ้งย่างนะครับอันนี้อร่อยจริงบอสตรงหน้าบอสเนี่ยนี่โอ้โหแจ็คไปชิมมากับใครครับไปกับบิวครับผมเพราะว่าอยู่แถวนั้นพอดีใกล้ๆเมืองทองครับผมร้านนี้บิวใครร้านนี้ต้องขอบอกว่าเมนูสลัดเยอะมากครับอยากชิมแล้วอ่ะชิมไม่ขึ้นไม่ได้หรอจะชิมมาไหนจะชิมมาไหนล่ะจะชิมคุณเนี่ยอันนี้น่าทานเมี่ยงเห็ดใช่มั้ยคะอันนี้คืออะไรครับเมี่ยงเห็ด3อย่างบอกความพิเศษของเมี่ยงเห็ดได้ใช่ครับก็จะเป็นเห็ดทั้งหมดความจริงเป็นเห็ด7อย่างครับก็จะมีเห็ดหลายชนิดผสม7อย่างครับแล้วก็ผสมกับสมุนไพรไทยแล้วก็จะมีหอมเจียวโรยข้างบนนะครับอันนี้กี่บาทครับอันนี้85บาทสรุปว่าที่สลัดแฟคทอรี่นี่คือสลัดจะราคาถูกใช่ครับแล้วก็อร่อยด้วยถามนิดนึงสลัดแซลมอนเป็นยังไงบ้างขออนุญาตชิมนะฮะขออนุญาตชิมนะฮะมันนี่น้ำสลัดเดี๋ยวนะคะขอถามหน่อยว่าทำไมต้องสลัดแฟคทอรี่ด้วยอะคะอ๋อก็คือตอนแรกครับเปิดมาแล้วก็เราอยากจะนำเสนอผักครับที่สู่ลูกค้าเพราะว่า factory มันเหมือนคำว่าโรงงานนะครับเป็นเครื่องผลิตผักผลิตอาหารที่มีคุณภาพไปสู่ลูกค้าครับผมแจ๊คเป็นไงโอ้โหต้องบอกว่านุ่มมากแซลมอนเป็นไงฮะจานเปิ้ลคุณดูเล่นมากเลยคุณหดผมเห็นคุณจิ้มเป็ดแล้วเป็ดหล่นพื้นแล้วคุณก็จิ้มจากพื้นโต๊ะมากินต่อผมเป็นคนรักเป็ดถูกต้องครับผมใช่ครับผมนี่ๆเป็ดกับน้ำส้มนะฮะผมควันด้วยนะใช่ฮะเฮ้ยผมกินด้วยได้มั้ยเนี่ยได้เดี๋ยวผมไปซ่อนเลยอ๋อไม่เป็นไรผมไม่ใช่แฟนคุณไม่ได้ครับผมอันนี้แซ่บมากอ่ะสลัดอะไรนะอันนี้เห็ด7อย่างเป็นเห็ด7อย่างค่ะแซ่บมากเลยอ่ะสลัดเป็ดรสควันนี่กี่บาทฮะ190บาทแต่ต้องขอบอกนะในบรรดาอาหารที่ชิมทั้งหมดเนี่ยผมชอบอันนี้มากพี่เปิ้ลครับอร่อยมากทวนที่นี่เลยฮะทวนที่ฮะเมี่ยงเห็ด7อย่างค่ะเมี่ยงเห็ด7อย่างครับพี่เปิ้ลชิมเมี่ยงเห็ดเป็ดไอ้อะไรเป็ดเจ็ดอย่างครับอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเมี่ยงเห็ดเป็ด7อย่างอะไรอย่างเงี้ยครับแจ็คให้แจ็คหยุดกินได้แล้วเดี๋ยวหมดให้แจ็คกับพี่เปิ้ลไปเล่นเกมดีกว่าดีครับผมเกมอะไรแต่ขออนุญาตให้พี่ก็โปรโมทดีกว่าว่าจะไปทางไหนครับผมเมืองทองอยู่แถวไหนแล้วก็เบอร์ติดต่อยังไงครับค่ะก็คือลงทางด่วนแจ้งวัฒนะนะคะแล้วก็เราก็เลี้ยวขวาเข้าเมืองทองตรงเข้าไปนะคะร้านจะเป็นตึกใหม่ๆก่อนที่จะถึงมอสุโขทัยค่ะอยู่ซ้ายมือ มีรางผักอยู่หน้าร้านรางผักอยู่หน้าร้านมีรางผักร้านชื่อว่าสลัดแฟคทอรี่เองเปิดทุกวัน10โมงถึง4ทุ่มนี่เรามีภาพประกอบด้วยนี่สลัดแฟคทอรี่นะแล้วต่อจากนี้ไปนะฮะทุกวันเวลาคุณมีลูกค้าเข้ามาใช้จ่ายเนี่ยแล้วก็ซื้อสลัดจากคุณอย่าลืมหัก 10% แล้วก็โอนเข้าบัญชีตื่นมาคุยด้วยนะครับถือเป็นการโปรโมทนะอ่ะนี่ต้องขอบอกอร่อยมากจริงๆเนาะใช่ครับขอบคุณมากจ๊ะแนะนําจ๊ะไปกินมาตอนไหนอ่ะผมไปกินเกือบทุกวันนะครับร้านเนี่ยครับเป็นร้านที่เค้าเรียกว่า
ผมไปบ่อยแม่ส้มก็ไปแม่ส้มของเราส้ม MD ของ Woody World โอ้โหไปบ่อยมากแม่ผมอยากลองชิมจังเลยยังไงฮะอ่ะชิมพี่เปิ้ลชิมขอชิมได้ไหมฮะได้สิฮะแบบชิมแบบปลาหรืออร่อยเห็ดอะไรฮะคุณอย่ามาตลกอะไรตลอดสิครับผมชิมจริงฮะชิมพี่เปิ้ลชิมเลยนะชิมเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงพี่เปิ้ลอร่อยขนาดไหนแซ่บอร่อยมากเลยขอบคุณค่ะยังไงกินน้ำก่อนไหมรสชาติเหมือนหอยนางรมเลยนะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับมันคือเห็ดมันคือเห็ดครับโอ้โหพี่มันเหมือนหอยนางรมนะเหมือนไหมลองกินเหมือนเหมือนมันเพราะมันเป็นหอมเจียวหรือเพราะอะไรเพราะหอมเจียวด้วยครับหอมเจียวแล้วก็มันแซ่บด้วยขอทวนชื่อเมนูอีกครั้งนึงครับเมี่ยงเห็ด7อย่างครับคุณผู้ชมผมขอแนะนำถ้าคุณไปที่สลัดฟาร์มทรีเนี่ยคุณจะต้องไปชิมเมี่ยงเห็ด7อย่างต้องใช้คำว่าเลอค่ามากมากเพราะว่าตั้งแต่ผมเคยกินสลัดมาเนี่ยอันนี้อร่อยที่สุดจริงๆนะครับก็ฝากไว้หน่อยละกันครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะทางสลัดแฟคทอรี่ขอบคุณค่ะครับ